อันนี้เป็นผักกาดปลาอีกหนึ่งชนิดนะคะหรือว่าบูชิโซนะคะชื่อของเขานะคะบูชิโซอยู่ในตระกูลผักกาดน้ำอีกแล้วแต่ว่าอันนี้มันมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะหรือเขาเอิ้นว่ากระทิงนะคะผักกระทิงเนาะหรือว่าผักกาดน้ำเนาะค่ะเนาะหรือว่าบูชิโซนะคะน้ำของเขานี่นะคะโอ้โหน่ากลัวค่ะน้ำของเขานี่เขากินได้นะคะแต่ว่าเราต้องเอาน้ำมันออกนะคะเนาะนี่อันนี้เป็นผักกาดปลาอีกหนึ่งชนิดที่รับประทานได้นะคะเนาะอ้อยเคยเฮ็ดคลิปเราเก็บไปรับประทานแล้วนะคะคลิปหนึ่งนะคะมีรสชาติต้นล้ำต้นมีรสชาติจืดเป็นรสธรรมชาติของเขานะคะแต่เขาเป็นยากินให้เป็นยานะคะเนาะส่วนใบก็จะมีรสชาติออกขมแน่นะคะเนาะมีรสชาติออกขมแน่นะคะเนาะเดี๋ยวอ้อยสิเขามีดอกสีม่วงนะคะบูชิโซนี้มี2แบบที่อ้อยเคยเห็นนะคะแบบที่อ้อยเคยเห็นนะคะเนาะมีแบบน้ำยิ่งกว่านี้แล้วก็กินดอกนะคะดอกใหญ่นะคะบูซิโซสีม่วงโอ้ยเอาไปได้เอามีถุงมือนะคะนี่อันนี้อ้อยรับประทานมาแล้วนะคะเนาะกินมาแล้วบูซิโซตัวนี้กินให้เป็นยานะคะน้ำของเขานี่อีแม่เอ้ยแต่ว่าสรรพคุณของเขาดีนะคะสรรพคุณของเขาก็ดีนะคะโอ้นี่ค่ะลำต้นเฮากะวิธีกินเนาะค่ะเขาก็ดึงน้ำออกเลยนะคะส่วนลำต้นเขาก็หลอกออกหลอกง่ายมากเลยนะคะเห็นเขาเป็นแบบนี้เขาหลอกง่ายนะคะเนาะเขาหลอกง่ายอยู่นี่ดอกของเขายังบ่บานเนาะค่ะอันนี้เป็นพันชิโซดอกสีม่วงหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปเบิ่งดอกของเขานะคะเนาะรับประทานเป็นสาลัดนะคะหรือเอาไปลวกกินหรือว่าถ้าเอาไปแปรรูปอาหารที่เฮามักเลยนะคะเนาะกินให้เป็นยาเนาะค่ะเนาะบูทิโซนะคะนี่นะคะเป็นผักกาดอีกหนึ่งชนิดที่มีน้ำมากเลยนะคะนี่นะคะเวลากินเขาก็จะเลาะน้ำออกดึงน้ำออกนะคะอันนี้เป็นต้นอ่อนของเขานะคะเนาะนี่เขาก็ดึงน้ำออกก็รับประทานได้นะคะเนาะนี่ใบเขาจะมีขนหยาบๆเลยเด้อค่ะมีขนหยาบๆแต่ว่าลวกไปปุ๊บก็บ่หยาบนะคะเนาะใบก็เซาหยาบนะคะเนาะนี่แต่ว่าน้ำของเขามันจะแท่งเจ็บเลยนะคะนี่น้ำแหลมๆของเขานี่เห็นป่ะจ๊ะนี่เขาจะมีน้ำแหลมคมนะคะส่วนลำต้นก็เหมือนกันนะคะน้ำลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะลำต้นเนาะอ้อยบ่ได้เอาถุงมือมาค่ะอ้อยลืมถุงมือมาเนาะวิธีกินก็ลอกออกเลยค่ะลอกตามลำต้นลอกส่วนใบก็ดึงน้ำออกนะคะเนาะกินได้ทั้งต้นและทั้งดอกและเมล็ดนะคะส่วนเมล็ดสกัดเป็นยานะคะนี่อันนี้คือต้นใหญ่ของเขาเห็นป่ะจ๊ะคือต้นใหญ่ของเขาเนาะดอกของเขาเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงนะคะนี่เขาจะเกิดตามสนามหญ้านะคะตามสนามหญ้าทั่วไปเลยตามคลองน้ำบึงน้ำนะคะเนาะคลองน้ำบึงน้ำตามทุ่งหญ้าตามทุ่งหญ้าตามสนามหญ้าตามทุ่งหญ้าตามสวนนะคะเนาะเกิดนะคะเขาจะดีทอกตับนะคะผักที่โซ่ประโยชน์นะคะเขาจะดีทอกตับขับสารพิษจากแอลกอฮอล์แล้วก็สามารถซอยสำหรับคนงานหนักนะคะเนาะเฮ็ดงานหนักพักผ่อนน้อยอย่างประมาณเนี่ยเนาะค่ะสรรพคุณของเขาแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะเนาะเกี่ยวกับตับนะคะเขาจะซอยได้เนาะค่ะกับเกี่ยวกับขับสารพิษในร่างกายขับสารพิษตับแล้วก็ถอนสารพิษเนี่ยจ้ะประมาณนี้เนาะค่ะ
กินเห็ดมีพิษก็อาจจะถอนได้น้ำนะคะเนาะสอนถอนสารพิษจากเห็ดน้ำนะคะนี่ค่ะสรรพคุณเขายังมีอีกเยอะแยะนะคะเขารับประทานแต่เฮารับประทานเนี่ยมันเป็นยานะคะนี่นี่นะคะเขาจะมีน้ำนะคะอ้อยบ่ได้เอาถุงมือมาเนาะพอดีอ้อยมาเจอนะคะอ้อยก็เลยเก็บเห็ดคลิปให้ทุกคนชมเลยนะคะเนาะลำต้นเขาก็จะออกเป็นกอเลยนะคะเนาะอันนี้ต้นเดียวนะคะต้นเดียวนะต้นเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าตาผักกาดน้ำหรือผักกระทิ่งนะคะผักกาดป่าเนาะจ้ะเนาะบูติโซนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งดอกกันค่ะดอกเป็นสีม่วงดอกก็สกัดเป็นยานะคะเนาะอันนี้เป็นลักษณะดอกของเขานะคะทุกคนค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วเคยเห็นคลิปไปแล้วเห็นว่าจ้ะเป็นดอกสีม่วงแบบนี้เขาจะมีเหมือนกันดอกไงเนาะชิโซตัวนั้นกินดอกได้นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะดอกของเขานั่นเป็นลักษณะลำต้นของเขาเห็นว่าจ้ะนี่ลำต้นพอเขาแก่มาแล้วเขาก็บ่ค่อยมีน้ำจัดนะคะเนาะอันนี้เป็นดอกของเขานะคะโอเคนะคะนี่นะคะอุดชิโซนะคะนี่น้ำนะคะเขาไปสกัดเป็นยานะคะดอกนี่